ู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD กราฟิกนำเข้ารายการแทรกภาพข่าวกราฟิกอักษรกฎหมายน่ารู้บนทัดล่างขึ้นตัวอักษรสายด่วนรัฐสภากฎหมายล้มละลายนะครับถือเป็นกฎหมายทั้งสารบัญญัติและวิธีสับบัญญัติแขนงหนึ่งซึ่งบัญญัติถึงกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายตั้งแต่เงื่อนไขการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายการขอให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้รวมไปถึงการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งมีเพียงอำนาจศาลเท่านั้นนะครับที่จะมีอำนาจในการพิจารณาคดีล้มละลายแต่ว่าการเป็นบุคคลล้มละลายจะเกิดจากปัจจัยใดบ้างและต้องมีหนี้สินมากมายขนาดไหนถึงจะถูกฟ้องล้มละลายวันนี้กฎหมายน่ารู้มีคำตอบมาฝากกันครับคนที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มลายเนี่ยจะมีทั้งคนธรรมดากับเป็นบริษัทห้างร้านเรียกรวมๆกันว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะเป็นกรณีที่เขามีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเช่นมีหนี้จำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วไม่ใช้นะหรือว่าฟ้องศาลแล้วเนี่ยมีหนี้มียอดหนี้ออกมาอันนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยทุนทรัพย์สำหรับการฟ้องคดีก็ตั้งต้นตั้ง1ล้านบาทคือหมายถึงว่าถ้าเรามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินล้านนึงเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องคดีล้มละลายได้หรือถ้าเป็นนิติบุคคลทั่วๆไปอย่างเช่นบริษัทห้างร้านอย่างเช่นพวกร่วมการค้าอะไรนี่ก็ถูกฟ้องได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็จะมีตั้งแต่2ล้านขึ้นไปทุนทรัพย์คนที่ศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนล้มลายเนี่ยสถานภาพต่างกันอย่างเช่นคุณสมบัติของการรับราชการเอาง่ายๆหรือคุณสมบัติของคนที่จะไปสมัครเป็นส.ส.หรือส.ว.อย่างเงี้ยมันจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งว่าต้องไม่ล้มลายแต่ถ้าสมมติว่ามีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยทางตัวลูกหนี้ที่โดนสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดน่ะก็จะมีช่องทางที่มายื่นคำขอประนอมหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ซึ่งถ้าเขาประนอมหนี้สำเร็จเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนะครับอาจจะถูกตีกรอบด้วยกฎหมายและจำกัดสิทธิทางสังคมบางประการดังนี้ครับไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็รวมไปถึงการถอนฝากโอนด้วยเป็นต้นนะครับถูกจำกัดสิทธิในการเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์โดยต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทางต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้นิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลล้มละลายจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หากฝ่าฝืนถือว่านิติกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นโมฆะไม่สามารถดำรงตำแหน่งในกิจการหรือบริษัทได้ถูกจำกัดสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินหมายความว่าบุคคลล้มละลายจะไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินใดๆได้นะครับขั้นตอนการขอประนอมหนี้เนี่ยทำได้2ช่วงนะฮะทำได้แบบก่อนที่ศาลจะพิพากษาล้มละลายก็ได้หรือล้มลายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีปัจจัยหรือมีความสามารถที่จะขอประนอมหนี้ได้ก็สามารถทำได้อีกในช่วงที่ล้มลายไปแล้วทีนี้ขั้นตอนเนี่ยมันจะคล้ายกันก็คือถ้าสมมติจะประนอมหนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะรู้อันดับแรกเลยคือตัวเองมีเจ้าหนี้กี่คนก็ประนอมหนี้ก็เราอาจจะให้เงื่อนไขมีหนี้ร้อยหนึ่งเจ้าหนี้พอใจไหมถ้าจะชำระ80อย่างเงี้ยค่ะถ้าเจ้าหนี้บางคนเขาคิดแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะขยับเป็น90ลูกหนี้คงไม่ประนอมกับเราแล้วเราคงไม่ได้สักบาทหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกว่า80เขาเสนอ80แล้วคิดว่า80 70เนี่ยเราได้แล้วเราได้วันนี้ได้โดยเร็วก็เขาก็จะมีการตกลงกันขั้นตอนต่อไปอ่ะลูกหนี้ก็คือเตรียมตัวไปไต่สวนที่ศาลประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้ในการประนอมหนี้เนี่ยก็คือคดีเขาเสร็จเร็วแล้วเขาก็ไม่ต้องถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายภาพธนบัตรหลายปึกถ้าเรารู้จักวินัยในการใช้เงินรู้จักจับจ่ายใช้สอยตามกำลังวิธีการเป็นหนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น
แต่ถ้าเราตกอยู่ในตำแหน่งลูกหนี้แล้ววินัยในการชำระเงินก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าผ่อนตรงเวลาไม่ผิดนัดปัญหาใดๆก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับในธนาคารแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามข้อสัญญาจริงๆสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือรีบเข้าติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้การเสียแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อความสบายใจและเพื่อไม่ให้เราต้องตกอยู่ในที่นั่งของบุคคลล้มละลายด้วยแหละครับกราฟิกท้ายรายการแทรกภาพข่าวขึ้นกราฟิกอักษรกฎหมายน่ารู้บนทับล่างที่ตัวอักษรสายด่วนรัฐสภา